ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมผ้ายกตัวผู้ป่วยตัวช่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุนะคะจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์วรรณมหากิตติคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะต้องถามก่อนเลยค่ะว่านวัตกรรมนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนค่ะก็คือท่านมีคุณแม่นะคะอายุ91แล้วค่ะก็หลายปีก่อนนะน่าจะสัก5-6ปีได้นะคะท่านก็เส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะถ้าแตกมากๆนี่ก็คงจะเสียชีวิตไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่เส้นเลือดฝอยแตกพวกนี้ก็จะเป็นอัมพฤกษ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าแตกซีกไหนใช่ไหมคะก็ท่อนล่างนี่ก็จะรีบนะคะก็คือเดินไม่ได้นะต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าพี่ๆน้องๆที่ดูแลเนี่ยก็จะหลังเดี้ยงกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าจะต้องวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช่ไหมคะประกอบกับน้องสาวที่ฉันก็เป็นพยาบาลด้วยก็เลยช่วยกันคิดค้นขึ้นมาว่าจะเอาแม่เป็นโจทย์นะตอนแรกอย่างนี้ตอนแรกไม่ได้คิดค้นตอนแรกไปหาซื้อก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ขายตามร้านที่สามารถที่จะเอามาช่วยเหลือแม่เราได้แล้วผ้ายกตัวโดยทั่วไปเนี่ยประเทศไทยมีขายไหมคะประเทศไทยไม่เห็นนะคะเห็นตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มักจะเป็นแบบของเขาเองซึ่งใช้ในภาคสนามเช่นเอาไว้เย็บคนป่วยที่แผนกฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเป็นราวมากเป็นแบบ hospital use นะคะแต่นี่ตามร้านทั่วไปเนี่ยร้านขายอุปกรณ์เนี่ยส่วนมากก็จะมีไม้เท้าหมายถึงของซีเนียร์เนี่ยนะคะก็จะมีไม้เท้ามีวีลแชร์มีเก้าอี้อาบน้ำมีกระโถนมันก็จะประมาณอย่างนี้นะเหมือนกันทุกร้านนี่เราก็หาซื้อไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บ้านได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะเวลาที่คุณแม่ไปแอดมิดเราก็จะเห็นว่าพยาบาลเนี่ยเขาใช้ผ้าขวางเขาเรียกผ้าขวางนะคะในการขยุ้มสี่ด้านเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยที่เราเห็นตามโรงพยาบาลใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญในการทำแบบนั้นน่ะก็อาจจะมีพลาดได้ก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุร่วงตกได้รวมทั้งแบบตัวเนื้อผ้ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเหมือนผ้าปูเตียงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่แบบชิ้นพอดีตัวมีหูที่แข็งแรงใช่ไหมคะก็เริ่มเย็บขึ้นมานะเริ่มเย็บเริ่มทำขึ้นมารอบแรกเนี่ยคุณแม่ตกคือนะแต่ตกแบบระยะใกล้ๆคือผ้าเนี่ยไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นประเภทผ้าใบนะคะแต่นี้พอผ้าใบปุ๊บเนี่ยต้องเป็นจักรอุตสาหกรรมละค่ะมันก็คือมีความแข็งแรงหน่อยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ความแข็งแรงก็มักจะคู่กับความกระด้างนะซึ่งก็ถ้าเอาแบบนั้นล้วนๆเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะผู้สูงวัยเนี่ยผิวเนี่ยก็จะร่วงง่ายขาดง่ายนะคะพูดตรงๆก็คือก็ไม่เหมาะเครื่องได้ค่ะก็เลยต้องมีการหุ้มแล้วก็ใช้ผ้าคอตตอนคือในโซนในพื้นที่ที่สัมผัสกับผิวเนี่ยควรจะสบายตัวแล้วก็นุ่มนวลนะคะขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงก็วิ่งเข้าออกกับคณะวิศวะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วในที่สุดก็เลยได้เป็นชิ้นนี้ขึ้นมาก็ลงตัวนะคะโดยที่ทดสอบกับทางคณะวิศวกรรมของมหาลัยมหิดลเรียบร้อยนะคะว่าตัวผืนผ้าน้ำรับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวหูรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มั่นใจในความปลอดภัยนะคะว่าจริงๆเนี่ยรับน้ำหนักได้เป็น 5-600 โลเลยแต่ว่าดิฉันเนี่ยระบุไว้แค่300โล300กิโลที่ระบุไว้ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคนน้ำหนักสัก100กิโลเนี่ยไม่น่าจะ2คนไม่น่าจะหามกันไม่น่าจะยกไหวไม่น่าจะยกไหวนะคะกว่าที่จะมาเป็นงานวิจัยนวัตกรรมนี้ก็คือต้องผ่านการทดลองมาก่อนละตั้งแต่ประสบการณ์ของตัวเองที่ทดลองใช้กับคุณแม่นะคะจนถึงกระบวนการงานวิจัยที่ทดลองกับทางมหาวิทยาลัยนะคะว่ามีความปลอดภัย
จนได้เป็นไอเดียผลงานชิ้นนี้ผ้ายกตัวผู้ป่วยค่ะนะคะการใช้งานล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือตรงนี้ด้วยความที่เราสังเกตเห็นว่าผู้สูงวัยเนี่ยบางทีจะมีเรื่องของฉี่กระปิดกระปอยด้วยนะคะงั้นเนี่ยเราก็เลยดีไซน์ออกมาให้ชิ้นบนเนี่ยสามารถที่จะลอกแล้วก็ถอดออกซักชิ้นเดียวได้หรือจะโยนเข้าเครื่องซักผ้าทั้งชิ้นเลยก็ได้นะคะระหว่างตรงนี้เนี่ยก็มีผ้ายางหรืออาจจะเป็นแผ่นซึมซับทำนองนั้นค่ะนะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ตรงนี้เป็นออปชันให้เลือกนะคะไว้สำหรับกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถควบคุมระบบเรื่องปัสสาวะได้นะคะใช่ค่ะก็จะมีซัพพอร์ตตรงนี้เป็นที่รองปัสสาวะนะคะแล้วก็สามารถถอดออกไปซักได้ค่ะค่ะการใช้งานอื่นนะคะการใช้งานเนี่ยตัวจะต้องมีจริงๆแนะนำว่า1คนคือ1ผืนเลยนะคะก็เริ่มแรกก็อาจจะเอานี่วางไว้กับถ้าเป็นวีลแชร์หรือเก้าอี้นะคะแล้วก็รอบแรกต้องอุ้มด้วยวิธีเดิมก่อนนะคะแล้วก็มานั่งใช่ไหมคะแล้วก็เวลาอยากจะเคลื่อนย้ายเช่นจากวีลแชร์จะไปโซฟาหรือจะไปขึ้นรถนะรถแท็กซี่รถเก๋งรถยนต์ทั่วไปที่จะพาออกไปเที่ยวนอกสถานที่หรือพาไปหาหมออย่างเงี้ยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรถเนี่ยแคบๆเนี่ยลำบากมากเลยทุลักทุเลมันจะขยื่นกันเนี่ยนะคะคือการเคลื่อนย้ายเนี่ยผู้ป่วยจะบอบช้ำนะคะถ้าด้วยวิธีอุ้มหรือวิธียิ่งหลายคนช่วยเนี่ยมันจะทุลักทุเลมากเลยปัญหาที่พบบ่อยคืออะไรคะเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายคือตัวหนักมากนะตัวหนักมากก็จะต้องคนนี้จับแขนคนนี้จับขาแล้วก็ต้องดึงอ่ะต้องลากต้องดึงอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความบอบช้ำจะเกิดจากตรงนั้นยิ่งใช่อ่ะบางทีคุณแม่เนี่ยเอ๊ะแบบเขียวเป็นนิ้วไม่รู้นิ้วใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาบอบช้ำอ่ะนะคะแล้วก็ตัวคนที่ยกเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะมักจะปวดหลังเหมือนกับเรายกของหนักมากๆเราก็จะปวดหลังใช่ไหมคะแล้วก็จะหลังเดี้ยงกันเป็นแถวเลยช่วยหลายคนก็ผ่อนแรงจริงแต่ก็ยิ่งบางทีก็ทุลักทุเลในบางสภาพนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้คือจัดท่าทางของผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยยกได้ในท่าที่ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเวลาที่นอนเนี่ยก็สามารถที่จะนอนทับไปได้เลยค่ะนะคะก็คือติดตัวผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยได้หรือถ้าใครคิดว่า เวลานอนยาวนานไม่อยากจะให้นอนทับบนผ้าก็เอาออกได้นะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยเวลาที่จะใช้ผ้าอีกครั้งนึงเนี่ยก็พับครึ่งนะคะสมมติผู้ป่วยนอนอย่างนี้นะคะพับครึ่งแล้วก็เอาเนี้ยสอดเข้าไปนะคะพลิกตัวไปทางโน้นแล้วก็สอดผ้าเข้าไปแล้วก็พลิกตัวกลับแล้วก็ไปคลี่ผ้านะคะบางคนเนี่ยใช้ไม่เป็นก็คือเวลาจะอุ้มทิ้งก็มาสอดผ้าทีนึงพออุ้มเสร็จเอาผ้าออกคืออย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยเราต้องการช่วยเหลือผู้ดูแลด้วยให้ทุ่นแรงผู้ดูแลนะคะแล้วเห็นมีแบบอื่นๆด้วยมีอันนี้เป็นผ้ากระเถิบตัวนะคะค่ะผ้ากระเถิบตัวเนี่ยก็ผ้ากระเถิบตัวอันนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายในระยะสั้นๆนะคะคือบังเอิญเนี่ยมีคนเขาเป็นลูกสาวนะลูกสาวเขาก็มีพ่อที่ตัวใหญ่มากเลยแล้วเขาจะต้องดูแลอยู่ที่บ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่เอาแบบสองคนน่ะหนูอยู่กับคุณพ่อแล้วยกยากมากเลยทำยังไงก็เลยคิดผ้ากระเถิบตัวขึ้นมาผ้ากระเถิบตัวนี่ก็คือง่ายๆใช้หลักว่าคือมันเป็นแค่วัสดุที่เหนียวแน่นทนทานนะคะทนแรงดึงได้300กิโลกรัมเหมือนกันแต่เราเย็บให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเพื่ออะไรคะอาจารย์ที่เป็นเพื่อใช้หลักว่าเวลาของหนักๆนะเส้นตัวคนไข้วางอยู่ใช่ไหมเวลาเราดึงเนี่ยเราจับแต่ข้างบนนะคะเราดึงใช้หลักว่ามันผ้ามันเสียดสีกันแล้วก็เคลื่อนอย่างเงี้ย จะเคลื่อนได้ค่ะจะเคลื่อนได้ในระยะทางสั้นๆเช่นนอนอยู่กับเตียง
ช่ไหมคะหรืออยู่ในท่านั่งบนเตียงหรือในรถยนต์นะคะถ้าสมมติว่าเอาเนี้ยวางไว้ที่เบาะนะคะแล้วคนแก่เวลามันนั่งเนี่ยกว่าจะกระเถิบกับอะไรอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยมันจะสีกันแล้วมันจะเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยทุนแรงในระยะใกล้ๆในการขยับตัวผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เคลื่อนไหวตัวเองได้ลำบากนะคะเห็นมีอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆกันค่ะก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นแบบอันนี้เราจะเรียกเหมือนกันผ้ายกตัวอาบน้ำนะคะคืออันนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าเวลาที่เรายกตัวคุณแม่แล้วจะไปอาบน้ำเราก็หิ้วไปใช่ไหมคะหิ้วไปก็ต้องเอานั่งบนเก้าอี้อาบน้ำโดยที่ผ้าก็ต้องติดอยู่กับตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องยกอีกทีหนึ่งเพื่อเอาผ้าออกเพราะว่าเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเปียกหลายต้อใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะอึอีกก็ต้องอุ้มอีกทีหนึ่งไปที่ชักโครกตอนนี้ที่บ้านก็เลยเปลี่ยนใหม่คือก็เลยคิดอันนี้ขึ้นมาะนะคะเป็นวัสดุที่บางแต่เหนียวแล้วก็ทนรับแรงได้เป็น300กิโลกรัมเหมือนกันนะเราก็ดีไซน์ให้พื้นเดียวจบเบ็ดเสร็จเวลาจะอาบน้ำวิธีทำก็คือว่าถอดเสื้อผ้าตั้งแต่อยู่บนเตียงเลยนะคะแล้วก็ยกไปก็ไปนั่งที่ชักโครกเลยจัดท่าทางสักนิดนึงให้รูก้นตรงกับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคือมีรูนะคะโดยอาบน้ำได้โดยผ้ายังอยู่ที่ตัวอยู่เพราะผ้าอันนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วก็แห้งเร็วค่ะแล้วที่เห็นมีเข็มขัดเพิ่มขึ้นมาคือเข็มขัดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกว่าผ้าบางบางนะคือไม่กล้านั่งก็เลยให้รู้สึกว่ามันมีอะไรโปรเทคชั่นนิดนึงให้รู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยนิดนึงนะคะที่ทำน้ำอุ่นก็ย้ายมาติดใกล้ๆส้วมซะอาบเบ็ดเสร็จบนนั้นเลยถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจค่ะจะติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะก็ไปที่โรงพยาบาลศิริราชที่ร้านค้าสวัสดิการก็คือร้านฉลาดคิดบายศิริราชกับร้านเพชรรัตน์ซึ่งเป็นร้านอยู่หน้าศิริราชนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วรรณะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ